สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช็อปชาแนลนะคะชั่วโมงนี้อยู่กับจ๋าจินรัตน์ทิติวิทยานันท์ค่ะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนอยู่กันกับจูรี่นะคะจากมณิกานั่นเองต้องบอกว่ามณิกาวันนี้เนี่ยขายดีมากทั้งวันเลยนะคะโดยเฉพาะช็อปสตาร์แวลูแล้วก็สร้อยข้อมือนะคะจะดีแล้วก็สวยขนาดไหนเดี๋ยวต้องติดตามชมกันทั้งชั่วโมงเลยแต่ว่าจ๋าก็ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเรามีเกสของเรามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะขอต้อนรับกันเลยดีกว่ากับคุณใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะเจอกันอีกครั้งนึงนะคะใช่ครับผมวันนี้ตื่นเต้นทั้งวันเลยตื่นเต้นทั้งวันยอดขายถล่มทลายทั้งวันเลยจริงๆอ่ะให้คุณหมายพูดถึงแบรนด์มานิกาหน่อยก็แบรนด์มานิกาก็จะเป็นแบรนด์ที่ต่อยอดออกมาจากแบรนด์เมอรินที่เราทำอยู่กันประจำอยู่แล้วนะครับก็ในการเสริมเข้ามาเนี่ยก็คือเราเอาพลอยเนื้อแข็งที่เป็นไพลินทับทิมเข้ามาเล่นด้วยกับพลอยเนื้ออ่อนของเราทำให้เรามีจุดเด่นมากขึ้นทำให้งานเนี่ยดูมีความสดใสมีความหวานแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นก็ทำให้ตัวชิ้นงานเนี่ยดูมีความสุขุมดูมีความดูเลิศค่าใช่ด้วยพลอยเนื้อแข็งแต่ราคาก็ยังคงอยู่ในเขาเรียกอยู่ในเรนจ์ของพลอยเนื้ออ่อนอยู่นะใช่ราคาดีทั้งนั้นเลยราคาก็ยังอยู่ในเรนจ์ของที่เราต้องการยังอยู่ในเรนจ์ของที่เราต้องการทำอยู่ถูกต้องอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับไอเทมแรกไอเทมนี้เป็นช็อปสตาร์แวลูของเราวันนี้ขายดีมากเหมือนกันครับผมเห็นว่าคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหสั่งซื้อกันถล่มทลายเพราะว่าคือจ๋าไม่เคยเห็นเลมอนคอสนะคะมาอยู่รวมกันกับไพลินครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ผมก็เพิ่งจะเห็นเหมือนกันครับค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราออกแบบกันเนี่ยเราก็ยังกล้ากลัวว่าเราจะทำดีหรือเปล่าว่าสีนี้เพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะไปคนละเฉดโทนเลยอันนึงจะเป็นน้ำเงินเข้มอีกอันนึงมาเป็นแนวแบบว่าแฟชั่นหวานๆแต่พอมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยเขาให้ความรู้สึกว่าเป็นงานเรียบหรูที่มีความเป็นแฟชั่นผสมอยู่นะครับด้วยความเรียบหรูของเขาเนี่ยก็คือการฝังหุ้มของเม็ดใหญ่ของเม็ดเลมอนควอสเม็ดยอดเม็ดกลางด้วยการที่ทำก้านแหวนดีไซน์ที่เป็นอิตาเลียนลุคนะครับแต่ความเป็นแฟชั่นก็คือคอมบิเนชันของสีที่เป็นสีน้ำเงินเข้มกับสีโทนอ่อนเนี่ยโทนเหลืองอ่อนเขียวอ่อนใช่เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ให้ความรู้สึกที่เป็นแบบว่าโหดูเก๋อ่ะดูเก๋ไปอีกแบบนึงนะฮะมีทั้งความสดใสแล้วก็มีทั้งความเท่เพราะว่าไพลินเขาเป็นสีที่ดูเท่แล้วก็ดูหรูหราอยู่แล้วแต่ว่าเลมอนครอสเขาจะเป็นสีแบบอบอุ่นเนาะครับผมใช่แล้วพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นความเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมาแล้วก็มันก็แหกกฎของการที่งานแหวนล้อมฮาร์โรดีไซน์เนี่ยที่จะต้องล้อมเพชรขาวล้อมซีแซดล้อมอะไรสีขาวๆแต่ว่าอันนี้เราแหกกฎออกมาเลยเปลี่ยนจากอะไรที่เป็นขาวทั่วไป มาเป็นไพลินซึ่งปกติแล้วไพลินเนี่ยเขาจะต้องอยู่เป็นเม็ดยอดเพราะว่าเขาคือควีนของอัญมณีนะคะคแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาก็ลองมาอยู่ข้างนอกรอบๆดูบ้างก็เป็นองครักษ์แล้วกันใช่ แต่ว่าก็ดูแบบว่าพอใส่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมจะมีความแบบว่าเป็นงานแฟชั่นขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังมีความเรียบหรูและที่สำคัญที่สุดก็คืออัญมณีที่คุณผู้ชมได้รับไปเนี่ยเป็นอัญมณีของแท้ของธรรมชาติแล้วก็มีใบรับรองใช่ไม่ว่าจะเป็นพลอยเนื้ออ่อนเนี่ยก็เป็นเลมอนควอสที่สวยงามบวกกับพลอยเนื้อแข็งที่เป็นไพลินหรือว่าบลูซัฟไฟที่มาจากเหมืองของกาญจนบุรีด้วยนะนะครับไพลินการเนี่ยจะบอกว่าเหมืองก็ปิดไปตั้งนานแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หายากแล้วตอนนี้หายากมากนะฮะแม้กระทั่งแกลเลอรี่ทุกอย่างใช่แกลเลอรี่ดีไซน์อะไรต่างๆก็ให้มาสวยงามใช่สวยงามมากแล้วราคาจับต้องได้ง่ายนะฮะ 2,500 บาทเท่านั้นกับสิ่งที่คุณได้ไปไพลิน28เม็ดแล้วก็เม็ดยอดเลมอนควอตส์ทรงคูชั่นนี่ใหญ่มากเหมือนกันจริงค่ะไซส์แบบ 9x9 แบบเป็นคูชั่นแล้วก็เราทำการฝังหุ้มใช่เป็นการฝังหุ้มและไพลินข้างนอกจะเป็นการฝังไข่ปลานะครับเป็นแฮโร่ล้อมนะฮะเรียกว่าเป็นงานไฟน์จูรี่ใช่เรียกว่าเป็นงานไฟน์จูรี่เลยถ้าเกิดว่าจะเห็นงานที่เล่นสีฉูดฉาดอย่างเงี้ยจะเป็นแนวในทางในโซนอิตาลีกับฝรั่งเศสที่เขาจะกล้าเล่นเอาสีที่แบบว่าคอนทราสต์แตกต่างกันมาเล่นมากๆเพราะฉะนั้นดีไซน์เนี้ยคือตอนแรกเราก็ยังกลัวๆก็กล้ากลัวว่าเฮ้ยมันจะออกมาใหม่ไปหรือเปล่าสำหรับที่นี่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เป็นไรลองดูปรากฏฟีดแบ็กดีมากถล่มทลายเห็นว่าตอนนี้ไซส์50เท่าไหร่นะคะเหลือน้อย
57หรือ59 59ใช่ไหมคะเหลือ3วงสุดท้ายแล้ว59คุณผู้ชมต้องรีบช็อปกันนะครับเพราะว่าราคานี้มีวันนี้แค่วันเดียวเท่านั้นกับ Shop Star Value นะฮะจาก 4,800 ใช่พรุ่งนี้ต่อไปจากพรุ่งนี้ก็จะเป็นกลับไปราคาเดิมแล้วคุณผู้ชม 2,500 บาทได้ไพลินไปล้อมรอบขนาดนี้แล้วก็เป็นไพลินการด้วยนะคะ28เม็ดด้วยกันครับผมแค่ไพลินอย่างเดียวก็แบบครึ่งกะรัตแล้วอ่ะใช่แล้วได้เยอะมากนะเยอะมากจริงๆสวยแล้วด้วยแล้วก็งานเนี่ยเป็นไฟล์จริงๆนะฮะแล้วก็ตัวเรือเนี่ยเราก็ดีไซน์ตั้งใจดีไซน์ออกมาแบบว่าโอ้โหให้ดูแบบให้ดูไฮเอ็นให้ดูเรียบหรูให้ดูใส่ได้ในชีวิตประจำวันแล้วยังดูมีความเลอค่าอยู่ใช่ค่ะแล้วแต่งตัวจริงๆสีแบบเนี้ยแต่งตัวก็ดูเท่เลยอ่ะไม่ต้องแต่งตัวอะไรอย่างน้องจ๋าใส่เสื้อสีแดงแล้วดูมีโหนี่คือแบบคอมบิเนชั่นกันสุดใช่แฟชั่นนิสต้ามาเองเลยนะเนี่ยจริงก็แต่ว่าดูเก๋นะครับบางทีเวลาเราแต่งตัวเราจะเลือกสีที่มีความเข้ากันแมทช์กันหรือแม้กระทั่งเราเลือกจูเลียเองบางทีเราเจอสีที่เป็นเลมอนคอสอย่างเงี้ยเราก็ไปผสมกับสีเหลืองบ้างหรือไปผสมกับสีเขียวบ้างเพราะว่าเป็นสีแบบรอดตายอ่ะยังไงก็รอดหรือว่าไม่อย่างนั้นก็ผสมกับสีขาวไปเป็นไวท์โทพาสสีขาวนี่ยังไงก็รอดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือแบบแหกกฎเลยมาสีน้ำเงินแหกกฎแม่สีทุกอย่างนะคะใช่แล้วเอามาตัดกับสีแดงต้องสูตรจะอีกเนี่ยเรียกว่าวงนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่เลอค่าสุดแล้วถ้าจะไปออกงานนะคะแต่ว่าวงนี้ก็ออกงานได้เลยใช่แล้วออกงานได้เลยก็ใสแล้วก็แบบไซส์ใหญ่ด้วยครับผมสีสดใสมากคุณผู้ชมแล้วก็พอคริสต์มาสเนี่ยจะเห็นตัวเองใส่เสื้อสีแดงแล้วก็เห็นแหวนแล้วมันครอสเนี่ยเป็นเขียวแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือได้นะครับผมได้เลยสวยมากโอ้น้องวันนี้น้องนางแบบจัดเต็มมากเลยทั้งหูทั้งแหวนทั้งคอทั้งสร้อยข้อมือนะฮะรวมกันทั้งตัวนี่คือไปออกงานจบเลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือทั้งเซตที่เราทั้งหมดที่เรามีอยู่อันนี้คือคอลเลกชันใหม่ของใช่ทั้งคอลเลกชันใหม่เปิดตัวกันวันนี้เลยใช่ไหมคะเปิดตัวกันมาตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมตั้งแต่เที่ยงคืนก็วันนี้แหละเพิ่งจะเปิดตัวกันวันนี้เลยแต่ข้อมือเนี่ยบอกเลยว่าปังมากเราพูดถึงสร้อยข้อมือกันต่อเลยดีกว่าสร้อยข้อมือเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือเกินคำว่าขายดีไปแล้ววันนี้เรียกว่าถล่มทลายมากใช่แล้วหลายท่านแบบเรียกร้องเหลือเกินสร้อยข้อมือทำไมอะคะทำไมถึงได้ขายดีขนาดนั้นนะคะทำไมคะก็ผมว่าสร้อยข้อมือของเราเนี่ยผมว่าเราตั้งใจให้ความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆเพราะว่าสร้อยข้อมือเนี่ยเราใช้พลอยค่อนข้างเยอะแล้ว91เม็ดเลยทั้งหมด91เม็ดใช่แล้วไม่ใช่เม็ดเล็กๆด้วยนะที่เป็นไซส์ที่เป็นไซส์พลอยเนื้ออ่อนเนี่ยไม่ใช่เม็ดเล็กๆเลยนะมีแต่มี6มิลกับ4มิลนะโอ้โหแล้วเจียเช็คกระบอกด้วยมั้ยคะใช่เจียเช็คกระบอกทั้งหมดเลยนะครับเม็ดเล็กๆก็เจียเช็คกระบอกไหมเม็ดที่เป็นฟาสเซตฟาสเซตเม็ดสีที่เป็นทับทิมเป็นฟาสเซตนะครับเม็ดที่เป็นสีซิตรีนอเมทิสแล้วก็สกายนี่เป็นเชคเกอร์บอร์ดนะครับคุณผู้ชมเชคเกอร์บอร์ดนะคะครับผมรวมเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าไฟจะต้องเยอะมากๆใช่แล้วนะฮะสร้อยข้อมือตอนแรกจะแอบเห็นพี่ต่ายตอนบ่ายโมงเนี่ยเหรอข้อมือเธอดูแพงมากดูรวยมากเลยจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆน้องจ๋าใส่ก็จะดูแพงมากครับเหมือนกันคือเขาเรียกว่าประกายเขาเยอะใช่ครับผมลูกเล่นเขาเยอะมากคือลูกเล่นไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของพลอยที่นำมานะการจัดเรียงการดีไซน์ในการประกอบของชิ้นงานในแต่ละข้อการจบแล้วก็การสวมใส่ทุกอย่างเราคิดมาให้หมดเลยนะครับผมว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเป็นสินค้าที่คุณลูกค้าแบบว่าให้การตอบรับล้นหลามดีมากนะคือเราทำออกมาเป็นเหมือน3เส้นใช่ไหมคะใช่ให้ใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นใส่เหมือน3เส้นซ้อนกันเขากำลังนิยมใช่แล้วก็ดูเป็นแบบว่าเป็นแพรใหญ่ๆเหมือนแพรฝอยทองหรืออะไรเงี้ยมาเลยนึกถึงฝอยทองก็เห็นไม่เป็นงานสมมุติเคยเห็นใช่เป็นแถบใหญ่หรือว่าสมัยก่อนคือเคยเห็นเข็มขัดหรือว่าที่เขาไว้สายสะพายที่เป็นงานนาคหรืออะไรอย่างนี้นะแต่อันนั้นเขาจะเป็นโลหะอย่างเดียวถูกป่ะอันนี้เราก็มาปรับให้มีการผสมผสานของพลอยใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่บนข้อมือนะครับแล้วเป็นสีของอะไรบ้างคะเนี่ยซิตรีนต้องเริ่มอย่างนี้เลยว่าเริ่มยังไงคะคือเริ่มยังไงคะคือต้องเริ่มว่าถ้าเป็นพลอยเนื้ออ่อนจะมีอยู่3สีคืออเมทิสซิตรีนแล้วก็สกาย3สีใช่ซึ่งเป็นพลอยที่ได้รับความนิยมเป็นท็อปฮิตของพลอยเนื้ออ่อนชนิดของพลอยเนื้ออ่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซิตรีนสกายบูโรพาหรือซิตรีนนะฮะทุกคนรู้จักอยู่ดีแล้วก็เป็น King of Gems ฮะก็คือ
ทับทิมนะครับทับทิมอีกกี่เมตรทับทิมทั้งหมดคือ55เมตรคือถ้าคิดเป็นกะรัตก็4กะรัตกว่าใช่ทับทิม4กะรัตกว่า55เมตรทับทิม4กะรัตกว่าครับผมราคา 12,000 บาทเหรอคะครับผมไม่ 12,000 บาทนี่รวมไอ้นี่รวมทุกอย่างเลยคือแค่ทับทิมอย่างเดียวก็คุ้มมากเลยอ่ะเป็นทัพทีมที่เราคัดสีพิเศษเป็นทัพทีมแอฟริกานะครับแต่ว่าคัดสีพิเศษให้ดูใกล้เคียงพม่าหรือว่าสยามมากๆแล้วอีกอย่างนึงความใส่ใจของเขาที่จะสังเกตเห็นก็คือเขาจะไม่ได้เรียงพลอยเนื้ออ่อนเหมือนกันทุกเส้นใช่แต่ละแถวเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละแถวจะมีการสลับสับเปลี่ยนของคอมบิเนชันของพลอยเนื้ออ่อนเนี่ยไปคนละแบบกันหมดเลยนะซึ่งเป็นความยากมากเพราะว่าและแต่ละแถวของพลอยเนื้ออ่อนเนี่ยก็พลอยไม่เท่ากันแต่ละแถวของทัพทีมเนี่ยก็จะมีผสมอยู่2ไซส์คือไซส์ใหญ่กับไซส์ใช่ใช้3มิลกับ2มิล 2.5 มิลนะคือมีมิติทุกมุมใช่มองเล็กใหญ่มองประกายมองสีสันเพราะฉะนั้นมันจะมีความผสมผสานของทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดของสีขนาดของพลอยสีของพลอยการจัดเรียงตำแหน่งของการวางและลงมาออกมาและลงรูแล้วเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับเพราะว่าคือเราตั้งใจนะคือที่ดูอย่างเงี้ยมันอาจจะดูเหมือนว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะสลับยังไงก็ได้แต่จริงๆเราตั้งใจเพราะว่าจะมีอยู่แถวเดียวที่เป็นสีเรียงกันก็คือแถวทะแยงแถวเฉียงทุกแถวเฉียงเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยเห็นไหมน้องจ๋าเนี่ยฟ้าก็คือจะฟ้าอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงแถวทะแยงเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ให้ดูต้องอย่างนี้ดีกว่าใช่เนี่ยถ้าเป็นฟ้าอย่างฟ้ามันก็จะทะแยงมาเป็นฟ้าอ๋อโอเคนะครับอย่างม่วงตรงนี้ม่วงเป็นนี้ขออนุญาตถามนิดนึงนะคะม่วงอันนี้ก็จะเป็นม่วง3เม็ดทุกอย่างทะแยงแต่ว่าแต่ละแถวที่เป็นแนวซ้ายไปขวากับบนลงล่างเนี่ยจะดูแบบว่าสลับกันไปหมดคือดูแล้วช่างจะแบบโอ้จะเอายังไงเนี่ยคุณใหม่จะเอายังไงมันจะเสร็จไหมเนี่ยขั้นตอนการทำวันนี้ดูยากอะเนาะใช่ขั้นตอนการทำยากแต่สุดท้ายแล้วออกมาดูเลิศค่ะใช่คือถึงจะยากขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราที่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความยากความยากในการผลิตในการความยากในการหาวัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยที่มันยากเนี่ยเพราะว่าเราใส่ใจในผู้บริโภคเราใส่ใจในคุณผู้ชมที่จะได้รับของไปทุกคนใช่ค่ะยังไงฝากด้วยนะจริงๆสร้อยข้อมือเนี่ยพูดยังไงก็พูดมันน่ะ ไม่หมดเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะเหลือเกินนะคะครับผมแล้วอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยให้ได้รับการตอบรับที่ดีมาก 12,000 บาทเท่านั้นฝากคุณผู้ชมช้อปปิ้งกันด้วยนะคะถ้าจะผ่อนก็เดือนละ 2,000 บาทเนาะใช่ทีนี้เดี๋ยวไปต่อกันต่างหูเมื่อสักครู่เห็นนางแบบใส่มานะคะต่างหูเนี่ยจะชอบดีไซน์ครับผมและก็สีคือสีเนี่ยมองไกลๆก็เห็นชัดอะต่างหูนะคะเพราะว่าสีเขาเข้มทุกเม็ดเลยอะข้างในใช่ไม่ว่าคืออันนี้เป็นคอมบิเนชันที่สวยงามมากค่ะคือในคอลเลกชันนี้เรามีคอมบิเนชันที่สวยๆแบบนี้อยู่ละทุกชิ้นเลยค่ะแต่คอมบิเนชันของสีของเซตนี้ที่เอามาใส่เนี่ยจะเป็นคอมบิเนชันของสีโทนหวานบวกความตัดด้วยความร้อนแรงค่ะมีความเซ็กซี่จากอเมทิสหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งแต่เม็ดบนเลย เม็ดบนคือสกายบูโทพาสนะครับมาไล่กันแล้วเชฟต่างกันหมดเลยอ่ะก็เป็นสี่เหลี่ยมลงมาจะเป็นทรงกลมที่เป็นทับทิมขออนุญาตคุณใหม่จิ้มหน่อยได้ไหมคะอันไหนเป็นอันไหนเอ่ยถูกด้านไปเดี๋ยวจะจิ้มให้ละกันกล้องไปจับฝั่งนี้นะคะครับโอเคเดี๋ยวจะช่วยจิ้มให้ตรงนี้ก็ได้อันนี้คือสกายบูโทพาสสกายบูโทพาสนะคะสีฟ้าใช่ลงมาอีกอันนึงก็จะเป็นทับทิมที่เป็นทรงกลมนะครับแล้วก็ลงมาเป็นอเมทิสสี่เหลี่ยมนะครับวางทะแยงนะครับเป็นเหมือนข้าวหลามใช่แล้วก็ลงมาอีกอันนึงก็จะเป็นทับทิมที่เป็นทรงไข่นะฮะแล้วก็สุดท้ายเราก็จบด้วยแพร์เชฟซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงกลางของตัวชิ้นงานเนี่ยตรงที่เป็นอเมทิสกับทับทิมเนี่ยจะเป็นคอมบิเนชันคอนทราสต์ของสีในโซนหวานนะครับเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ก็จะออกมีความหวานแต่ว่าถ้าเกิดในโซนกลางเราไปเจอโซนบนกับโซนล่างที่นนเป็นใช่ที่เป็นสีสดใสเพราะฉะนั้นก็จะมีบวกความเปรี้ยวเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นดูสนุกอ่ะใช่ทำให้ชิ้นงานชิ้นนี้ดูมีความสนุกดูมีความสดใสผสมความหวานๆด้วยเยอะไปหมดเลยใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าใส่ไปปาร์ตี้ได้ต่างหูคู่เนี้ย
เขาพร้อมออกงานพร้อมไปลุยพร้อมไปงานค็อกเทลพร้อมไปปาร์ตี้พร้อมไปแบบทานข้าวกับเพื่อนในวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือดูสนุกสนานเลยใช่ใช่แต่ก็ยังแฝงไปด้วยความหรูหราอยู่ครับผมเราไม่ทิ้งเรื่องนั้นแล้วก็ความเป็นอัญมณีที่มาจากธรรมชาติของแท้มีใบรับรองแล้วสีแต่ละสีนี้ฉูดฉาดมากนะฮะไปถึงสีเข้มนะคะสีฉูดฉาดของเราอะกระทั่งข้างหลังเนี่ยเป็นสีแดงเราก็ยังเห็นพลอยทุกสีชัดหมดเลยถูกต้องนี่คือสุดยอดของสีที่เราใส่เข้าไปในต่างหูคู่นี้นะคะแล้วแบบชอบการที่สีฟ้าเนี่ยอยู่ตรงที่ติดกับหูเราพอดีตรงสตั๊ดอย่างเงี้ยค่ะสวยนะแล้วเป็นทรงเหลี่ยมอะมันทำใหเบรกความหวานทุกอย่างด้วยความเท่ตรงนี้ใช่ใช่ดีนะครับสวยอ่ะแล้วก็เป็นตุ้งติ้งแล้วจะเป็นคนชอบใส่ต่างหูตุ้งติ้งมากตุ้งติ้งหมดเลยนะฮะอันนี้ชอบอ่ะเพราะว่าทำให้ผู้หญิงดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในความหวานของเราก็เป็นสีที่มาในโทนแบบสนุกสดใสดีแล้วเนี่ยเห็นในจอเห็นมอนิเตอร์พอดีเพราะว่ามีเสื้อสีขาวตัดกับสีแดงไม่ว่าจะพื้นสีอ่อนหรือสีเข้มก็อยู่ได้หมดอยู่ได้หมดใช่ครับแล้วสีเขาเกิดหมดเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิสวยงามมากจริงสำหรับคู่นี้นะฮะแล้วประกายคุณใหม่โอ้โหมาทุกเม็ดนะคะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของการเจรนายใช่เป็นเรื่องของการเจรนายคือเป็นการเรื่องของการคัดเลือกพลอยตั้งแต่แรกแล้วครับถ้าเกิดว่าพลอยเขามาสีเข้มแล้วก็เนื้อใสเนี่ยเจียแล้วบวกกับการเจียที่ดีบวกกับการเจียที่ใส่ใจเนี่ยเขาก็จะออกมาดีใช่มันก็หลายแฟกเตอร์ผสมกันแล้วก็แต่งตัวง่ายด้วยเนาะพอเป็นโทนสีแบบนี้เราสามารถใส่กับพวกชุดผ้าไทยผ้าไหมอะไรได้หรือว่าจะเป็นชุดไปทำงานเราก็สามารถใส่ดูน้องนางแบบใส่กับเสื้อสีดำเรียบๆนี่เหมือนอะไรอย่างนี้สมมติว่าเป็นชุดไปทำงานได้นะฮะก็ทำงานได้ใช่ก็ใส่ก็น่ารักค่ะใช่ข้อมือก็เด่นข้อมือเขาก็ไม่เบานะคะคุณผู้ชมค่ะต่างหูก็สามารถใส่กับแหวนช็อปซาเวลูแล้วก็ข้อมือได้เนี่ยเพราะว่าเขาจะมีโทนสีแบบโทนสีทองอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็คือสังเกตอย่างนึงพลอยจากเมรินเนี่ยเมื่อก่อนเรามาเนื้ออ่อนอย่างเดียวใช่ไหมคะใสแล้วก็สีแบบสวยทุกเม็ดครับผมเจรไนเนี่ยต้องยกให้เขานะคะพอเป็นพลอยแล้วพอมารวมกันกับเนื้อแข็งด้วยอะไรด้วยมันทำให้ทุกอย่างดูสนุกขึ้นใช่ดูสนุกขึ้นและดูมีมูลค่ามากขึ้นนะฮะสวยงามมากครับน้องนั่งแบบใส่ออกมาแล้วแบบดูหน้าเรียวขึ้นเลยใช่เพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะแบบดึงลงมาใช่แล้วเป็นแพร์เชฟครับผมจบด้วยแพร์เชฟใช่พอจบแพร์เชฟเนี่ยเหมาะสำหรับสาวๆที่อยากจะแบบอุ้ยตัวช่วงนี้หน้าแบบอ้วนขึ้นหน้ากลมคือไม่ต้องใช้โบท็อกซ์ใช่ใส่ต่างหูทรงนี้เข้าไปช่วยดึงหน้าได้นะคะคุณผู้ชมราคา 4,500 บาทยังไงฝากช้อปปิ้งกันได้ทีนี้เราไปต่อกันค่ะไอเทมต่อไปนะคะเรามีมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นแหวนวงนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่หลายๆท่านที่แบบสาวเท่ๆหน่อย อยากจะแบบมีเสน่ห์เพิ่มความชาร์มมิ่งให้กับตัวเองอยากได้วงนี้กันมากใช่ถ้าเพิ่มเสน่ห์เพิ่มความเซ็กซี่บวกความเท่เข้าไปเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยวงนี้ยังไงบ้างเพราะว่าเขาเป็นดีไซน์ที่เรียบหรู -hmm. มาจากแต่ว่าดูมีอะไรในทุกๆมิติดูมีอะไรคะดูมีอะไรในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่เป็นอินสปิเรชันมาจากอิตาเลียนดีไซน์นะครับจะเห็นว่าการฝังหุ้มตัวเรือนทุกอย่างจะดูเรียบหรูไม่ได้มีอะไรฉูดฉาดแต่ว่าเราเพิ่มความลูกเล่นของเขาเข้าไปด้วยในการที่เรามีพาเวหรือว่าฝังไข่ปลาอยู่ข้างๆรอบอยู่ข้างสองข้างซ้ายขวาแล้วเราก็ใช้ทับทิมสวยมากทับทิมเลยนะคุณผู้ชมทับทิมที่สวยมาก9เม็ดข้างละ9เม็ดนะครับเป็น18เม็ดโอ้โหมารวมกันนะครับมาอยู่เป็นฝาซ้ายขวานะฮะแล้วก็เมทิสอีก 3.6 กรัตใช่แล้วทับตรงทับทิมเนี่ยเรามีการลมดำเออใช่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 ทำให้ตัวสีพลอยเนี่ยมีความเข้มขึ้นมานะฮะให้ดูเท่ใช่ก็จะดูเท่มากขึ้นแล้วก็จะได้ลุคแบบว่าแอนทิคแอนทิคนิดๆเปรี้ยวๆเท่ๆอะไรอย่างนี้คอลเลคชันนี้เขาจะมีความแบบเท่แฝงๆอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยถึงแม้ว่าจะมีความหวานของบางไอเทมแต่มันจะมีความแบบสนุกสนานเพิ่มเข้ามาให้ดูไม่เรียบจนเกินไปแล้วแกลเลอรี่นะคะของแหวนวงนี้เนี่ย
สวยมากตอนแรกจะเห็นข้างๆแล้วตกใจนิดนึงเพราะว่าราคาเราดีเหลือเกิน 4,200 บาทเราไม่คิดว่าจะให้รายละเอียดไปจนถึงแบบแกลเลอรี่ข้างๆอ่ะดูสิเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะเป็นการยกกระเป๋าขึ้นมานะฮะอ๋ออุ๊ยสวยอ่ะใช่เป็นแกลเลอรี่ที่เปิดโปร่งมากเลยเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยจะเข้าได้จากทุกทิศทางทุกมุมเป็น V shape gallery เหมือนได้หัวแหวน3วงใช่ใช่แล้วซ้อนกันอยู่อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูข้างๆนะคะฝั่งนี้นะคะอุ้ยสวยอ่ะนี่นะคะเหมือนได้แหวน3วงไปเลยแล้วถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นแต่พลอยเต็มๆจะมองแทบไม่เห็นเลยว่าตัวเรือนอยู่ตรงไหนโอ้โหได้พลอยไปเลยแล้วใส่สบายครับผมเพราะว่าพอเราเห็นแบบหน้าแหวนค่อนข้างเต็มแบบนี้หลายท่านจะถามว่าเออแล้วจะแบบข้างๆเนี่ยจะขูดไหมไม่นะคะสบายมากสามารถทำกิจกรรมนู่นนี่ได้ดีเลยไม่ขูดเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเชฟที่แบบรับกับนิ้วเราทำชูขึ้นมาอยู่แล้วแล้วใส่คู่กันกับสร้อยข้อมือก็ได้นะเนี่ยเก๋ๆนะคะไปออกงานใส่กับสร้อยข้อมือนี่เข้าเซตเลยเพราะว่าสร้อยข้อมือมีทั้งสีอเมทิสและสีของทับทิมอยู่แล้วเนาะซึ่งเข้ากับตัวแหวนเลยรู้สึกว่าลุคนี้เท่ใช่แล้วสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่อย่างปีนี้เรายังอยู่กันในปีนี้ใช่ไหมคะครับผมเป็นสีที่มาแรงในปีนี้มากๆอยู่แล้วกำลังปีหน้ากำลังจะมาโทนเดี๋ยวปีหน้าต้องคิดคอลเลคชันใหม่สีโทนปีหน้าละใช่แล้วตอนนี้คุณหน่อยคะเห็นว่าแบบสายแบบแน่นมากครับผมสายติดเยอะมากนะคะมีหลายๆท่านรอสายกันอยู่นะคะแล้วมีแค่10วงเท่านั้นใช่สำหรับไอเทมนี้ดังนั้นถ้าเกิดชอบรีบตัดสินใจช้อปปิ้งกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่จะหมดไปก่อนครับผมแต่ท่านแบบอุ้ยโทรไม่ติดเลยยังไงนี่เนี่ยต้องรีบจองค่ะแอดไลน์ได้ใช่แอดไลน์หรือว่าวางแล้วโทรใหม่คือถ้าเกิดโทรไม่ติดต้องแอดไลน์ก่อนเลยคุณหน่อยเพราะว่าแอดไลน์เป็นการจองคิวค่ะใช่เราแอดไลน์เลยนะคะ @shop_thailand นะคะแจ้งเป็นชื่อนามสกุลของเรารหัสสินค้าเบอร์โทรติดต่อกลับเดี๋ยวคอลเซ็นเตอร์เขาติดต่อกลับไปแต่ถ้าโทรติดก่อนเนี่ยรีบสั่งเลยเพราะไม่อย่างนั้นหมดเร็วต้องมือหนึ่งแอดไลน์มือหนึ่งโทรศัพท์ไว้สองช่องทางสองเครื่องใช่ไหมคะสองเครื่องเลยสองเครื่องรีบติดต่อเลยเดี๋ยวไม่ทันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวงนี้เนี่ยดีไซน์จะเราจะไม่ค่อยเห็นใช่การที่เหมือนแบบมีหัวแหวนสามแบบสามวงมาซ้อนกันเป็นดีไซน์หายากแล้วคือจะบอกว่าอย่างที่เรียนไปนะครับคือดีไซน์ที่เอามาของคอลเลกชันนี้ของมานิกาในตั้งของวันนี้เลยเนี่ยนะเป็นคอลเลกชันที่ไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนแล้วก็เป็นคอลเลกชันที่ถูกดีไซน์แล้วออกแบบมาเพื่อที่นี่โดยเฉพาะแล้วก็จะไม่ถูกเอาไปขายที่อื่นด้วยก็คือเราส่งออกเราก็จะไม่ใช่คอลเลกชันนี้ส่งออกก็ไม่ใช่คอลเลกชันนี้นี่คือทำมาเพื่อช็อปชาแนลอย่างเดียวใช่ทำมาเพื่อช็อปชาแนลอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าได้ไปเนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชันทั้งหมดเลยเก๋มากสำหรับแค่วันนี้นะครับสำหรับแค่วันนี้ไม่ว่าจะเป็น SV ที่ราคาพิเศษมากก็เป็น limited edition สำหรับแค่วันนี้เท่านั้นคือหลายๆคนเขาแย่งชิงกันอะอะไรที่ limited edition ไม่มีที่อื่นอีกแล้วไม่มีกลับมาอีกแล้วนะคะไม่มีแน่นอนเพราะว่าไปหาในห้างสรรพสินค้าก็จะไม่เจอมานิกาหรือว่าแม้แต่เว็บไซต์ก็ยังไม่มีมานิกาใช่ไหมคะใช่แล้วไปซื้อต่างประเทศอย่างคุณใหม่เองก็ทำจิวเวลรี่ส่งออกมานานมากแล้วต่างประเทศเนี่ยที่ส่งไปก็ไม่ได้ไปเราไม่ได้ส่งดีไซน์อย่างนี้ของเราไปค่ะต่างประเทศก็จะมีลูกค้าหลายกลายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เขารีเควสที่เป็นดีไซน์ของเขาเองหรือว่าซื้อดีไซน์อื่นที่เป็นของเราแต่ว่าดีไซน์อย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจที่จะทำมาให้ลูกค้าคนไทยที่ช็อปชาแนลอย่างเดียวก็ไม่ใช่แล้วก็เราก็ไม่ผลิตออกไปที่อื่นแล้วน่ารักมากเลยอ่ะคุณผู้ชมดังนั้นน้องนางแบบใส่ชุดนี้แล้วสวยอ่ะเหมือนแบบว่าเสื้ออะไรนะเสื้อโค้ชเกาหลีแล้วแบบว่าจริงๆนี่เราไม่จัดนึกถึงเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะเนี่ยใช่ใช่ยิ่งช่วงหน้าหนาวแบบนี้หลายท่านไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่แล้วไปทางฝั่งแบบฝั่งยุโรปเนาะเห็นหลายคนไปดูแบบแสงหนองแสงเหนือกันนะคะช่วงเนี้ยครับผมเออแต่ไปญี่ปุ่นน่าจะเหมาะนะไปเดินโตเกียวใช่ๆหรือว่าไปเที่ยวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยกันนะคุณผู้ชมดูสิใส่จิวเวลรี่เซตนี้ไปได้เข้ากับเสื้อผ้าโทนสีขาวเซตนี้สวยมากเซตที่เป็นอเมทิสแล้วก็ไพทับทิมบวกกับสร้อยข้อมือด้วยใช่อู้ต้องไปทั้งเซตเลยต้องรับสร้อยข้อมือไปด้วยนะต้องรับสร้อยข้อมือไปด้วยนะฮะปังแล้วต่างหูคุณหมายดูสิครับผมต่างหูก็เข้าอย่างดีนะครับคือแบบว่าเป็นดีไซน์ที่แมทชิ่งแล้วก็ออกแบบมาให้เข้ากันโดยเฉพาะเลยต่างหูนี่เท่นะใช่มีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะการลงดำที่ทำให้รู้สึกมีความแอนทีคนิดๆเนี่ยทำให้คุณผู้หญิงดูแบบว่า
มีความเท่มีความเรียบหรูแต่ในขณะเดียวกันก็มีความวินเทจไปในตัวใช่ค่ะแล้วมีแค่7คู่สุดท้ายสำหรับต่างหูนะคะคุณผู้ชม 5,200 บาทเท่านั้นนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยพอเราทำอเมทิสมาเนี่ยเราทำเป็นแบบฝังหุ้มด้วยดังนั้นเราจะได้โชว์เห็นอเมทิสเต็มๆเลยโดยที่แบบไม่มีหนามตอยอะไรมาบังเลยนะคะคุณผู้ชมโชว์พลอยแน่นๆเลยใช่ก็ดูเรียบรวดดูเรียบร้อยเรียบรู้ดีนะครับใส่ไปทำงานได้นะได้เพราะว่าเขาชิ้นไม่ได้ใหญ่มากใส่ไปทำงานได้เลยนะค่ะซื้อเป็นของขวัญก็ได้ใช่ปีใหม่อย่างเงี้ยซื้อให้ลูกให้หลานซื้อให้ลูกให้หลานหรือคุณลูกจะซื้อให้คุณแม่ใช่ใช่ได้หมดเลยหรือวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็สามารถแบบช้อปปิ้งกันไปได้นะคะดีไซน์ให้ดูข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างๆด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าพอเราทำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านข้างตัวเรือนทุกอย่างเราต้องเก็บงานมันเนี้ยหมดคุณผู้ชมได้รับไปแบบประทับใจนะคะแล้วก็มีใบรับรองด้วยดังนั้นก็มั่นใจในคุณภาพแล้วก็ความเป็นของแท้ได้บางท่านเป็นลูกค้าใหม่ด้วยคุณหน่อยคะเขาอาจจะแบบมีคำถามว่าอุ้ยซื้อไปแล้วจะยังไงตอนนี้โทรเข้ามาถามได้เลยนะรายการสดใช่ตอนนี้เราเป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยโทรเข้ามาหรือว่าให้น้องจ๋าตั้งคำถามมาให้ผมจะตอบได้หมดเลยนี่หรือฝากคอลเซ็นเตอร์มาเนาะบางท่านไม่กล้าโทรเข้ามาในห้องส่งของเรานะคะก็ฝากคอลเซ็นเตอร์ถามอยู่กับแว็กกาวสีแดงแล้วสวยอ่ะสวยเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่านึกถึงตรุษจีนคริสต์มาสเราต้องใส่สีแดงกันใช่ไหมคะคริสต์มาสปีใหม่ตรุษจีนใส่ต่างหูคู่นี้ไปปังครับม่วงเจอแดงคำถามที่เจอบ่อยๆนะที่สำหรับลูกค้าท่านใหม่นะครับที่จะถามเข้ามาพลอยเนื้ออ่อนมันจะแตกง่ายไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่าพลอยเนื้ออ่อนแตกไม่ง่ายเพราะว่าความแข็งของเขาเนี่ยอย่างรูบี้ทับทิมอย่างเงี้ยความแข็งของเขาคือระดับ9แล้วเพชรนี่แข็งสุดระดับ10รูบี้ทับทิมแข็งระดับ9คือเม็ดบน9เม็ดนะฮะแล้วก็เนื้ออ่อนเนี่ยเขาก็จะจาก9ลงมาก็คือ8กับ7เพราะฉะนั้นความแข็งของเขาไม่ใช่ว่าตกปุ๊บแล้วใช่หรือว่าเอาคัตเตอร์กรีดแล้วเป็นรอยหรืออะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นไม่เลยก็คือเขาก็แข็งเขามีความแข็งคือถ้าเขาไม่แข็งเขาไม่สามารถทำประกายออกมาลัสเตอร์เขาจะไม่ขนาดนี้อ๋อไม่เกี่ยวไม่แต่ว่าที่เขาเรียกว่าอ่อนเนี่ยเพราะว่าอ่อนอ่อนกว่ามันอ่อนกว่าเพชรกับพวกแบบพวกคอรันดัมคอรันดัมต่างๆแค่นั้นเองครับผมแต่จริงๆเขาจะมีสีสันนั่นเป็นเสน่ห์ของเพลินพลอยเนาะเขาจะมีสีสันเยอะมากใช่ไม่ว่าจะเนื้ออ่อนเนื้อแข็งเขามีสีสันที่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่มานิกาเซตนี้เนี่ยนะพิเศษมากเพราะว่าเป็นการรวมระหว่างเนื้อแข็งกับเนื้ออ่อนซึ่งทำให้เกิดเอกลักษณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครใช่เราจะได้เห็นทั้งความเท่ความหรูหราของพลอยเนื้อแข็งด้วยนะคะแล้วได้เห็นสีสันแล้วก็ประกายไฟที่สวยงามของพลอยเนื้ออ่อนแล้วก็ได้เห็นมิตินึงของเขานะคะผู้ชมและดีไซน์เป็นมิติที่ว่ามาอยู่กับพลอยเนื้อแข็งแล้วเป็นยังไงนะใช่ดีไซน์เขาน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้มีความหวานผสมกับความเท่และวินเทจพูดไม่ถูกแล้วคือมันได้ทุกอย่างอ่ะกับต่างหูคู่นี้ดูสนุกสนานนะสามารถใส่ได้แต่ขอลองใส่ได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวขอลองใส่คู่นี้นิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยชุดจะก็มาแสดงเลยอ่ะใส่เข้ากับพลอยแดงเหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูว่าพอใส่กับแบบชุดโทนสีแดงแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่น่าลองเพราะว่าจะไม่ค่อยมีต่างหูที่เป็นทรงนี้ด้วยแหละจะก็เลยอยากผมเชื่อว่าน้องจ๋าใส่ออกมาแล้วจะดูเป็นแบบสาวมั่นเนาะสาวเปรี้ยวในออฟฟิศอะไรอย่างนี้ดูมีความมั่นใจนิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วเขาเป็นโทนสีที่คนก็ไม่ได้นำมาคอมบิเนชันกันได้ง่ายๆหรือบ่อยๆอะค่ะแล้วดีไซน์แบบนี้ด้วยนะคะคือปกติจะชอบใส่ต่างหูที่เป็นแบบเป็นวงกลมเป็นฮูปปกติอย่างนี้หรือว่าไม่งั้นก็ใส่สตาร์ทถ้าเป็นตุ้งติ้งเนี่ยแต่ก็จะใส่เป็นแพรเชฟเอาไว้ก่อนให้รอดตาย แต่พอเป็นแบบนี้อะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่ารอดไหมน่ารักน่ารักเป็นรอดไหมคะรอดสิครับนี่อ่ะเดี๋ยวขอโชว์ข้อมือแล้วก็แหวนไปด้วยแล้วกันใช่ชอบหมดก็โชว์ให้หมดเลยให้คุณผู้ชมลองตัดสินใจกันดูว่าชอบเป็นแบบไหนเราอยากจะได้ต่างหูเดี่ยวๆก็ได้นะคะวันนี้แต่ก็ลองใส่มาให้ดูหรือว่าถ้าอยากจะได้แหวนรับคู่กันไปชอบไปเป็นเซตก็ผ่อนได้นะเนาะคือถ้าเกิดถ้าจะเอาแหวนไปด้วยอย่างเงี้ยเราตัดกับเสื้อสีแดงตรุษจีนคริสต์มาสเนี่ยได้เลยปังมากสีม่วงนี้นะคะยังไงก็ฝากช้อปปิ้งกันได้ทีนี้เดี๋ยวไปต่อกันไอเทมต่อไปรออยู่นะคะไอเทมนี้เนี่ยครั้งแรกที่จะเห็นเขาจะรู้สึกว่าเหมาะกับผู้หญิงทุกคนใช่แล้วทุกคนเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสาวเปรี้ยวสาวหวานหรือแม้กระทั่งแบบแต่ว่าสีของเขาเนี่ยทำให้จะนึกถึงแบบเวลาจะดูหนังจีนอ่ะจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นงานคลาสสิกแบบสไตล์จีนนางเอกอ่ะจะใส่อะไรโทนสีอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่
ก็หญิงอะค่ะจะเป็นแบบว่าคือสีเนี่ยเป็นคอมบิเนชันของคลาสสิกสีคลาสสิก traditional jewelry ค่ะคือสีเขียวที่เราใช้เนี่ยก็จะเราเป็น green agate ซึ่งหาสีให้ใกล้เคียงกับมรกตมากๆหรือเจดอะหรือหยกนะฮะอาจจะรู้สึกเหมือนหยกเพราะว่าเหมือนจีนๆเพราะว่าเป็นสีของคล้ายๆหยกหรือเปล่าโอ้แต่ดีไซน์น่ารักมากอ่ะคือแบบดีไซน์เหมือนเป็นโบอ่ะคุณใหม่ครับผมเป็นใช่เป็นแพร์เชฟ3เม็ดนะฮะน่ารักมากแล้วก็เม็ดล่างเนี่ยใสเม็ดล่างนี่ใสมากเขาใสจนสะท้อนสีเสื้อกับไปอยู่ในนั้นหมดแล้วจะทำยังไงดีเดี๋ยวหันก่อนหันไปทางไหนดีต้องขยับไปอยู่ตรงโทนสีขาวอย่างนี้เหรอคะไม่รอดไม่รอดเอาเป็นว่าข้างล่างเนี่ยจริงๆเขาใสนะคุณผู้ชมลองมาจับอีกฝั่งนึงได้ไหมลองดูว่านี่ไงก็ยังเห็นอยู่เอาสีนี้ทับแล้วกันนี่ค่ะเขาเป็นแบบนี้ครับผมคือเม็ดข้างบนสีเขียวเนี่ยอันนั้นคืออะไรนะคะกรีนอาเกตครับผมกรีนอาเกตใช่โอเคซึ่งสีก็ใกล้เคียงกับมรกตหรือหยกนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสีแดงที่เห็นก็คือทับทิมว้าวใช่ซึ่งสวยมาก6เม็ดได้ไป6เม็ดใส่หยดน้ำเป็นหยดน้ำ 4x3 นะฮะแล้วก็ข้างล่างของเราใช่ก็จะเป็นกรีนอะเมทิสต์ใสมากใช่ใสมากที่เป็นการเจียแบบแคบอชอนนะฮะหรือหลังเต่าหลังเบี้ยที่เขาเรียกกันนะฮะแต่ความยากก็คือการที่จะให้ได้เนื้อใสอย่างเงี้ยหายากมากใช่แล้วก็เจียออกมาให้ใสกิ้งแล้วก็เป็นแบบอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหเขาเป็นเหมือนหยดน้ำใช่เป็นเหมือนบริสุทธิ์ใช่เป็นเหมือนน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ออกมาจากเครือเขาแอลอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยสวยงามมากจริงใสมากตอนแรกผมก็แบบเอ๊ะเขาคือพลอยอะไรเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยคุ้นกรีนอเมทิสต์จะมีเป็นเหลี่ยมเป็นฟาเซตมาใช่ไหมปกติมาเป็นเหลี่ยมไงคะพอครั้งนี้มาเจอแต่ก็แบบเอ๊ะเขาคือพลอยอะไรนะเพราะใสจนแบบครับผมเราไม่เคยเห็นอ่ะคือใสแล้วก็มีความงดงามมีความนุ่มนวลใช่คือถ้าเกิดว่ามองอันนี้สะท้อนละถ้าเกิดว่าเรามองเห็นต่างหูคู่นี้เนี่ยสิ่งแรกที่จะนึกถึงคือเจ้าหญิงครับผมเจ้าหญิงแบบราชวงศ์จีนอะนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันใช่ใช่ใช่ชูสีไทยเฮาอะไรเงี้ยใช่จะเป็นเหมือนเจ้าหญิงอะค่ะใส่แล้วก็เขามีความเรียบครับผมค่อนข้างที่จะเรียบดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ไม่ได้ชอบแต่งตัวจัดมากๆแนะนำต่างหูคู่นี้ไปใส่เราจะดูแบบดูหวานดูน่ารักแล้วดูสวยงามมากสง่างามขึ้นมาเลยและชิ้นเขาไม่เล็กเลยชิ้นเขาใหญ่มากถูกจริงๆที่ออกมาเนี่ยถึงเม็ดล่างสุดเนี่ยจะเป็นทรงไข่นะฮะแต่ว่าดูไกลๆแล้วเนี่ยเขาจะออกสไตล์คล้ายๆเป็นแพร์เชฟเพราะว่า3เม็ดที่เป็นหยดน้ำที่ต่อขึ้นไปเนี่ยเขาให้รูปทรงคล้ายๆเป็นแพร์เชฟดรอปเป็นดรอปหยดน้ำหยดลงมาใช่เนี่ยใส่ถึงขนาดเห็นลายนิ้วมือใช่แล้วคือออกมาเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเลนเลยอะใช่ใช่เหมือนกระจกขยายใช่เหมือนกระจกขยายเออจริงคือใสจริงต่างหูคู่นี้คุณผู้ชมเราก็ดีไซน์น่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูนางแบบใส่นะคะว่าได้ออกมาเป็นแบบไหนคู่นี้เนี่ยสีไม่เยอะนะครับผมแต่อะไรก็ไม่รู้ทำให้ต่างหูคู่นี้ดูโดดเด่นมากๆเลยอะครับผมลองไปดูกันที่นางแบบเขาไม่ได้เน้นสีอะคุณผู้ชมแต่ว่าเขามีลูกเล่นมีดีไซน์มีน้องนางแบบใส่แล้วเป็นแบบสาวฮ่องกงไปเลยใช่ จริงคือมาแนวนั้นอะเป็นแบบละครฮิตเลยนะมาเป็นแนวนั้นเลยเนาะคุณใหม่ใช่ใช่แล้วเขาอุ้ยเข้าเซตกันกับครับผมแหวนช็อปสตาร์แบรนด์แล้วก็ข้อมือของเราได้ดีมากเป็นเสื้อเป็นเสื้อแบบสาวออฟฟิศที่แบบใส่แล้วดูดีมากเลยอะดูหรูหราคือถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบอสเป็นบอสหรือว่าเป็นแบบว่าเมนเจอร์ที่จะต้องเข้าประชุมประชุมอะไรเงี้ยโอ้โหเชื่อเลยใช่คือเป็นพนักงานธรรมดาเนี่ยแหละแต่พอใส่ต่างหูคู่นี้ไปกับชุดแบบนี้แล้วก็โอ้โหเดินเข้าไปเขานึกว่าเป็นบอสเลยนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนลุคจริงคือต่างหูบางคู่สีบางสีเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราดูเปรี้ยวดูร้อนแรงอย่างอาเมทิสเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่ามีความเปรี้ยวมีเสน่ห์มีความเท่ใช่แต่พอเป็นคู่นี้เนี่ยเขาจะต่างกันรตรงที่เขาเรียบหรูสง่างามอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยว่าเราชอบเป็นโทนแบบไหนเราเป็นปกติในชีวิตประจำวันอ่ะเราแต่งตัวแบบไหนก็ลองเลือกสีแล้วก็แบบนะคะที่เหมาะกับเราแล้วก็ช้อปปิ้งกันได้นะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปต่อเซตต่อไปอันนี้ต้องเรียกว่ามากันเป็นเซตขึ้นใหม่เซตนี้ขายดีมากใช่มั้ยคะใช่เซตนี้เป็นเซตที่ได้รับความนิยมมากๆในชั่วโมงนี้นะครับทีมงานแซวบอกดีที่สุดในโลกเลยค่ะคือด้วยความที่เขาเรียบเนาะเขาเรียบ
เรียบเลยเขาดูมีอะไรเขาเรียบเขาดูมีอะไรแล้วเขาดูไม่ยุ่งยากไม่ต้องคิดมากใช่ถ้าเกิดจะใส่ใช่ไหมคะครับผมเซตนี้เนี่ยเป็นโทนสีฟ้าโทนสีฟ้าสกายบูโทพาใช่สกายบูโทพาแล้วก็ประดับไปด้วยซัฟไฟร์บลูซัฟไฟร์ที่มาจากกาญจนบุรีหรือว่าไพลินนั่นเองนะฮะขออนุญาตนิดนึงนะได้ไหมเนี่ยเห็นซี่หนูไหมคะ อย่างนี้ดีกว่าอ่ะอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมจะได้เห็นครบครับผมนี่โอเคครบแล้วคือสีเขาน่ารักมากครับผมแล้วก็ดีไซน์ด้วยดีไซน์มีความมินิมอลมินิมอลสุดๆนะฮะless is more หรือว่า simple ใส่มานี่เด่นเลยใช่แล้วยิ่งเสื้อผ้าโทนสีอ่อนนะครับผมมันจะยิ่งทำให้ประกายเกิดขึ้นมากหรือเสื้อผ้าโทนสีเข้มใส่กับเสื้อสีอ่อนใส่กับเสื้อพาสเทลนี่ได้หมดนะฮะเดี๋ยวใส่กับเสื้อสีแดงจะเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นอยากเห็นใช่ไหมคะจะดีเหรอคะสีฟ้าเชียวเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดก่อนขออนุญาตซูมที่จี้ก่อนได้ไหมคะแต่อยากให้เห็นว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเขามีดีเทลยังไงบ้างข้างบนนะคะเขาจะเป็นไพลินใช่ไหมคะใช่อันนี้ไพลินการเหมือนกันไพลินการสีมินนะครับกลมนะฮะจะเห็นว่าเป็นสีเอกลักษณ์ของไพลินการเลยเม็ดข้างบนนะคะคุณผู้ชมส่วนเม็ดข้างล่างเป็นสกายบูโทพาสครับผมข้างล่างเป็นสกายบูโทพาสคุณ8มิล 2.9 กรัตอันนี้เจลเช็คเกอร์บอร์ดเหมือนกันมั้ยคะเป็นเจลเช็คเกอร์บอร์ดเหมือนกันครับเป็นอัลบิโอเลตนะฮะค่ะครับผมก็จะได้ประกายที่เยอะใช่แล้วคุณผู้ชมชอบอะไรในเซตนี้อ่ะทำไมขายดีจังเลยอ่ะคุณผู้ชมชอบความเรียบหรูคุณผู้ชมชอบความเรียบง่ายมินิมอลนะมินิมอลลิซึมแต่ว่าดูมีอะไรคือจะว่าเซตเนี้ยเป็นเซตของขวัญที่ดีมากเลยนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าไม่ต้องหนึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์แหวนละใช่ซื้อไปทั้งเซตเลยคะใช่ซื้อทั้งเซตแล้วก็ผ่อนได้ผ่อนไม่ถึงพันเลยนะฮะทั้งเซตเท่าไหร่ 5,500 5,500 ถ้าซื้อจี้อย่างเดียวพร้อมสร้อยนะคะก็ 2,500 ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามีต่างหูอีกนะคะต่างหูก็อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ 3,200 ครับผมก็รวมกัน 5,500 ก็ใช่ 5,700 ผ่อนเดือนละ950 บาทเท่านั้นซึ่งเป็นของขวัญวันรับปริญญาของขวัญแบบเพิ่งจะเริ่มทำงานของขวัญวันเกิดได้หมดเลยของขวัญปีใหม่ก็ได้คริสต์มาสช่วงนี้เทศกาลพอดีนะฮะคริสต์มาสที่เราต้องได้ของขวัญเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เราซื้อให้คนอื่นก่อนใช่เราต้องซื้อให้คนอื่นก่อนเราต้องให้ก่อนเราถึงจะได้ถูกต้องนะคะมาดูต่างหูกันต่อนิดนึงได้ไหมค่ะต้นไม้ต่างหูเนี่ยบอกว่าคุ้มสุดๆเลยเพราะว่าได้เหมือนได้จี้ไป2แต่ราคาแบบเพิ่มมานิดเดียวเพิ่มมานิดเดียวเท่านั้นเพิ่มมา700 บาทนะครับเพราะว่าไซส์ของพลอยสกายแล้วก็ไซส์ของพลอยไพลินเนี่ยไซส์เดียวกับจี้เลยนะครับแล้วใส่ออกมาแล้วดูดีแน่นอนมินิมอลสุดแต่ว่าดูมีความน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วไพลินเนาะต้องแอดช็อปละช็อป Channel Thailand เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สายรอเยอะโทรไม่ทันใช่ไหมครับใช่ค่ะสายรอเยอะเหลือเกิน02-1234-999หรือว่าแอดช็อป CH Thailand นะฮะใช่ต้องมี underscore ด้วยนะคะแอดช็อป CH underscore Thailand แล้วก็รีบๆช้อปปิ้งกันจองไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดใครโทรติดก่อนเนี่ยรีบบอกเลยรีบบอกเลยดีไซน์ไหนเบอร์อะไรไหนต้องรีบนะคะเขาเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในอ่ะครับผมมีน้ำมีประกายวิ่งวิ่งข้างในอ่ะใช่แล้วนะฮะสวยมากคือเขาเป็นเสน่ห์ใช่เขาเป็นเสน่ห์ของ Sky Blue Topaz อยู่แล้วซึ่งเขาให้สีโทนแบบคือสีก็ดูมินิมอลแล้วแล้วดีไซน์ก็ออกมินิมอลอีกนะแต่ขอประกายเยอะๆประกายไม่มินิมอลแม็กซิมัมประกายแม็กซิมัมและดีไซน์ก็สวยสุดๆเลยใช่ใช่และการวางเนี่ยปกติหยดน้ำจะต้องวางแนวตั้งถูกป่ะใช่ค่ะอันนี้เราก็แหกกฎอีกแล้วเป็นการวางแบบแนวขวางลองดูซิจะเป็นยังไงลองดูซิปรากฏฟีดแบ็กดีเกินคาดคุณผู้ชมแล้วก็ช้อปปิ้งกันไปทั้งเซตเลยนะคะทั้งจี้เราก็ต่างหูเนาะ 5,700 เดี๋ยวจะไปดูนางแบบใส่นะคะในเซตนี้ดูว่าเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมนางแบบเขาก็แต่งตัวมาแบบจริงๆก็ไม่ได้แต่งตัวเยอะนะใช่อันนี้อาจจะดูเป็นชุดราตรีนะฮะอ๋ออะลองดูเป็นยังไงว่าสีเขาสวยอ่ะครับผมเป็นสีฟ้าสดใสแล้วก็ใส่กับสร้อยข้อมือเข้ามากเป็นอีกเซตหนึ่งที่เข้ากับสร้อยข้อมือแต่ว่าสร้อยข้อมือเนี่ยต้องเข้ากับทุกเซตใช่ต้องเอาเข้ากับทุกเซตแล้วล่ะคุณผู้ชมค่ะต้องลองนะคะแล้วก็ต่างหูเนี่ยเวลาใส่มาเนี่ยขนาดเขาจะดูโดดเด่นขึ้นมาครับผมที่ใบหน้าของเราเลยแล้วสีฟ้าเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงเราที่พอเริ่มอายุมากขึ้นแล้วไม่อยากจะแก่ทำให้เด็กลงใช่เราก็จะดูเด็กลงด้วยโทนสีของเขาแล้วดีไซน์เขาด้วยนี่ขนาดน้องนางแบบเขาเด็กอยู่แล้วนะเนี่ยใส่แล้วเด็กลงไปอีกดูสดใสเนาะครับผมแต่ก็ยังดูภูมิฐานนะคะเพราะว่า
เออเราเป็นพลอยแท้มาจากธรรมชาติบางคนเนี่ยชอบไพลินอย่างจะชอบพลอยสีน้ำเงินจริงๆชอบไพลินชอบลอนดอนบูทพาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอสีนี้จะรู้สึกว่าเออถ้าจะเป็นแบบสีเข้มๆดุดุไปบางทีก็จะดูไปหน่อยปกติถ้าเกิดว่าเราทำเซตพลอยเนื้ออ่อนล้วนๆเนี่ยเม็ดบนเราก็จะใช้ลอนดอนบลูแต่ถ้าได้ใช้ลอนดอนบลูเนี่ยเราก็จะได้อีกฟิลนึงแต่คราวนี้พอเราเปลี่ยนมาใช้เป็นไพลินเนี่ยเราได้ฟิลที่เราได้ความรู้สึกที่มันเฮ้ยลักชัวรี่มากขึ้นที่มันหรูหรามากขึ้นและดูมีความมีคุณค่ามากขึ้นด้วยนะฮะหรือว่าใครใที่แบบว่าชื่นชอบอะไรโทนสีฟ้าครับผมเกิดวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าพลาดเซตนี้ไม่ได้ห้ามพลาดเลยครับไม่แพงเลยราคาดีมากแล้วพลอยไพลินก็เป็นพลอยที่ได้รับความนิยมเป็น Queen of Gems ใช่ค่ะจะเห็นว่าอย่างต่างประเทศเนาะทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะลูกค้า Shop Channel เนี่ยได้ยินทั้งเกสแล้วก็แคสพูดกันบ่อยๆเลยว่าไพลินเขาใช้เป็นแหวนมั่นใช่แล้วแหวนแต่งงานอะไรในราชวงศ์อยู่แล้วในราชวงศ์อังกฤษทางฝั่งอังกฤษใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาถือว่าเป็นหนึ่งในอัญมณีที่คนทั่วโลกให้ความยันใช่แล้วก็นับวันก็จะหายากหายากหายากขึ้นโดยเฉพาะไพลินการเพราะว่าในนี้คือไพลินการเลยใช่ไหมคะครับผมโอ้โหคุณผู้ชมไพลินการนะคะเลิศค่ามากๆอยู่ที่ตัวเราอ่ะซึ่งแม้คนไทยหลายๆท่านยังไม่มีโอกาสได้ใส่ไพลินการด้วยซ้ำในปัจจุบันวันนี้เอามาให้คนไทยทุกคนลูกค้าทุกคนเข้าถึงในราคาย่อมเยาสุดๆเลยใช่ไหมครับ 2,500 บาทช็อปไปเป็นเทสเซตเถอะครับเพราะว่าผ่อนแค่เดือนนึงไม่ถึง 1,000 บาทใช่ผ่อนเดือนละนิดๆหน่อยๆเองแล้วจะก็ลองนี่ขนาดคือจริงๆจะเป็นคนที่กลัวการเอาฟ้ามาอยู่กับแดงมากนะตอนแรกคุณใหม่อยากเห็นจะยังแบบแน่ใจหรอเขาจะเอาฟ้ามาอยู่กับแดงแต่ว่าก็รอดครับผมปากหูจะก็ยังรอดนะคะก็คือยังอยู่ได้อ่ะก็คือเขาสดใสมาในลุคสดใสต้อนรับแบบคือจริงๆเห็นสีฟ้าแล้วมีประกายแบบนี้นึกถึงพวก Snowflakes ใช่ไหมใช่เป็นแบบเกล็ดหิมะมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วดังนั้นเราก็ใส่อะไรที่เป็นโทนสีแบบนี้ได้ก็จะดูสดใสกันนะคะคุณผู้ชมแล้วจี้เองเนี่ยเราก็สามารถแต่งตัวได้ทุกแบบทุกสไตล์แล้วใส่กับยีนง่ายมากสีฟ้าเซตนี้ใส่กับยีนได้เลยเสื้อยืดกางเกงยีนโอ้โหเท่เลยเดี๋ยวนี้ต้องเป็นกางเกงยีนสีซิดๆขาดๆใช่ไหมเข้ากับสกายบูโทพาสเลยจริงค่ะเป็นสีซิดๆหน่อยหรือว่าจะไปใส่กับชุดไทยถ้าสมมติเราจะต้องไปออกงานจริงจังขึ้นมานะคะก็อาจจะเป็นชุดไทยที่เป็นผ้าเรียบๆหน่อยอย่างเช่นผ้าไหมหรืออะไรเงี้ยผ้าไหมที่เป็นสีแนวโทนพาสเทลผมว่าเข้าใช่ใส่ได้นะหรืออาจจะเป็นผ้าพวกดิ้นๆก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาถ้าเกิดเราชอบนะคะถ้าผ้าดิ้นๆใช่ไหมขอมีกำไรไอ้สร้อยข้อมือต้องไปสร้อยข้อมือต้องรีบไปด้วยครับผมสร้อยข้อมือเข้าได้กับทุกสิ่งอย่างในช่วงสร้อยข้อมือนี้มาแรงจริงๆแล้วขายดีมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาคุ้มครับผมก็ซื้อคู่กันไปแล้วกันนะคะชอบแบบไหนจะชอบโทนสีฟ้าสดใสแบบนี้ตั้งใจซื้อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวหลานสาวเดี๋ยวกลับมาเยี่ยมกันตอนคริสต์มาสตอนปีใหม่ก็ซื้อได้หรือคุณแม่คุณย่าคุณยายจะซื้อเก็บไว้ใส่เองเซอร์ไพรส์พอลูกหลานกลับมาบ้านหูยทำไมคุณแม่แต่งตัวแบบแต่งตัวเก่งจังเลยดูสดใสจังเลยวันนี้เซตนี้ตอบโจทย์มากมากเลยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าชอบเป็นแบบอ่ะความอลังการนี้ค่ะรับข้อมือด้วยเป็นมาสเตอร์พีซของเราในคอลเลกชันนี้นะฮะขายดีจริงครับผมสร้อยข้อมือนะคะแต่ว่ายังไม่หมดในชั่วโมงนี้เนี่ยแน่นอนค่ะเราอยู่กันกับช็อปสตาร์แวลูไอเทมที่เราจะพลาดไม่ได้เลยแล้วเป็นไอเทมที่ขายดีถล่มทลายเหมือนกันไม่แพ้สร้อยข้อมือนั่นก็คือแหวนช็อปสตาร์แวลูของเรานั่นเองเป็นไอเทมไหนไปชมกันเลยค่ะชุบทอง 18K ประดับเป็นเลมอนควอตซ์นะคะแล้วก็ไพลินล้อมไพลินถึงกี่เม็ดนะคะคุณใหม่คะ28เม็ดครับไพลิน28เม็ดไพลินการคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้ก็เกือบครึ่งกะรัตแล้วเนาะครึ่งไปแล้วเนาะครึ่งกะรัตแล้ว 2,500 ใช่ตกใจราคานิดนึง ตกใจแรงๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ 2,500 ราคาพิเศษให้จริงๆลดไปหือ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 50% ลดเยอะมากแล้วเป็นไอเทมที่เป็นRare item ข้างนอกไม่มีขายข้างนอกไม่มีขายแน่นอนแล้วเป็นคอมบิเนชันสีที่เราทดลองกันเองที่อื่นอาจจะไม่กล้าทำเหมือนเราใช่ยังไม่เคยเห็นใครทำนะแบบเนี้ยเราก็ทดลองกันแบบว่าหูเรายังกลัวว่ามันจะไม่ได้แต่ออกมาแล้วก็เออมันเป็นอะไร
เป็นเหมือนเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนอ่ะสีเขาเก๋มีทั้งความเท่ถ้ามองเรื่องความเท่แน่นอนมาจากไพลินอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมไพลินล้อมรอบไพลินการสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอยู่แล้วแล้วก็ได้กันไปจำนวนเยอะมากแล้วมีความหรูอยู่แล้วส่วนเลมอนคอสทุกคนก็จะได้ความรู้สึกอบอุ่นใช่เลมอนคอสก็สวยมากเพราะว่าการเจรไนเหลี่ยมแล้วก็ความใสของเนื้อพลอยที่เราเลือกคัดสรรมาให้คุณผู้ชมเนี่ยสวยงามมากจริงๆขยับเนี่ยเห็นไหมไฟแสบไฟนี่เล่นทุกมุมเลยแม้กระทั่งข้างๆแกลเลอรี่แกลเลอรี่หรือว่าก้านแหวนเป็นดีไซน์ที่เป็นอิตาเลียนดีไซน์นะฮะสวยงามจริงๆซึ่งตรงนี้พอเวลาใสขึ้นมาเนี่ยสวยทุกมุมเดี๋ยวขออนุญาตโชว์มุมให้ดูก่อนนิดนึงครับผมให้ดูข้างๆนะคะอันนี้คือตัวเรือนอาจจะดูมินิมอลแต่ตัวข้างหน้าเนี่ยไม่มินิมอลเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบแนวแฟชั่นไปเลยนะฮะโอ้ไฮโซอ่ะครับผมใครที่แบบว่าคิดว่าการซื้อจิวเวลรี่หรือว่าแหวนที่จะต้องล้อมด้วยสีขาวมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอันนี้คือเราแหกกฎอีกแล้วแหกกฎทุกอย่างแหกกฎทุกอย่างที่เราก็สามารถทำได้แต่ว่าฟีดแบคดีมากครับผมเนี่ยค่ะใส่สีแดงมาท้าชนเลยนะในทำสีมาขนาดนี้เนี่ยจะใส่แดงมาเลยแล้วกันใช่ให้รู้แล้วรู้รอดปรากฏได้โอ้โหได้โดดเด่นด้วยใช่โดดเด่นขึ้นมาทันทีคือยิ่งเจอสีโทนแบบเนี้ยไปตัดกับสีสันสดใสใช่เขาจะยิ่งแบบว่านี่เลยนะฮะโดดเด่นขึ้นมาใครที่เป็นแบบว่าผู้หญิงแฟชั่นผู้หญิงเปรี้ยวแฟชั่นนิสต้าห้ามพลาดวงนี้นะครับและใส่ได้ทั้งนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้เลยใส่นิ้วชี้ก็เท่นะลองใส่นิ้วชี้ขอลองให้ไหมคะขอลองนิ้วชี้ได้ให้ไหมคะโอเคอ่ะค่ะมาแล้วค่ะนิ้วชี้ค่ะเออนิ้วชี้เท่นะเดี๋ยวก่อนขอข้อมือไปด้วยค่ะชอบนี่ข้อมือผู้จัดว่าวงนี้เนี่ยควรจะอยู่กับสร้อยข้อมือใช่มากใช่แล้วมากมากนิ้วชี้เท่มากเลยนิ้วชี้ดูแบบว่าดูสตรองดูสตรองได้ใช่บิ๊กบอสใช่ดูเป็นสาวสตรองอ่ะดูเป็นสาวมั่นนะใช่แหวนวงนี้หนึ่งดีไซน์อยู่แล้วดีไซน์คุชชั่นเนี่ยเป็นดีไซน์ที่เขาเรียกว่าผู้หญิงมีความมั่นใจใช่แล้วจะชอบใส่แหวนคือคุชชั่นเนี่ยผู้หญิงมีความมั่นใจเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่มันจะต้องเหลี่ยมแล้วมันก็ไม่ต้องกลมแต่มันก็ยังมีความนุ่มนวลมีความละมุนของความโค้งของแต่ละด้านค่ะนะฮะก็เลยทำให้ผู้หญิงส่วนมากเนี่ยชอบพลอยทรงนี้นะแล้วเราก็เสริมความเท่เข้าไปด้วยไพลินของเราไพลินการอีก20กว่าเม็ดกับแหวนนะคะส่วนข้อมือเดี๋ยวเราขอพูดถึงเขานิดนึงคุณผู้ชมแบบยังไงดีล่ะตัดสินใจจะซื้อคุณหมายคะต้องบอกความพิเศษของสร้อยข้อมือเรานิดนึงก็ความพิเศษของเขาก็คือพลอยที่คุณได้ไปค่ะอันที่หนึ่งเลยกี่เม็ดนะคุณได้ total เนี่ยทั้งหมดเลย91เม็ด91เม็ดเป็นพลอยที่เป็นทับทิมอย่างเดียว55เม็ดโอ้ทับทิมนะคุณผู้ชมอย่างเดียวนะคะ55เม็ดกี่กะรัตนะเมื่อกี้จะนับไป4กะรัตกว่า4กะรัตกว่าทับทิมอย่างเดียวนะคะที่เป็นเส้นที่เป็นเส้นตัดตรงนี้สีแดงสิ่งที่4ที่จะได้ไปคือดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นดีไซน์ที่การใช้สีของพาสเทลตัดกับสีของแดงเข้มค่ะนะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่แตกต่างออกไปอีกแล้วแล้วก็ทำออกมาเป็นเหมือน3เส้นใช่แล้วก็ทำออกมาเป็น3เส้นสิ่งสุดท้ายที่จะได้ไปก็คือความละเอียดอ่อนหรือว่าดีเทลต่างๆที่เราใส่เข้าไปในชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงพลอยไซส์เล็กไซส์ใหญ่การมัดของตัวแต่ละข้อต่อนะครับออกมาได้แบบโอ้โหสมบูรณ์แบบมากแล้วข้อมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาวข้อมือกลมข้อมือแบนสามารถใส่สร้อยข้อมือเพราะว่าสามารถ adjust ความยาวได้นะครับและอย่างคือเขาโค้งรับกับข้อมือเราเลยไม่มีส่วนไหนแข็งเลยไม่มีเลยเพราะว่าข้อแต่ละข้อเนี่ยคือแบบค่อนข้างมีความถี่มากนะฮะไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้ทำแต่ละข้อให้แบบห่างๆค่ะร้อยกันเหมือนมัดข้อต่อข้อเลยใช่ไหมคะเป็นเหมือนมัดสร้อยจริงๆเลยอะครับโอ้งาน Fine Jewelry งาน High End ราคาจาก 17,300 บาทนะคะพิเศษช่วงนี้ 12,000 บาทเท่านั้นไอเทมนี้ก็ลดเยอะเหมือนกันนะไม่ธรรมดาลดไป 5,300 อ่ะโอ้ลดไป 5,300 คุณผู้ชมลดเยอะมากแล้วถ้าซื้อเป็นเซตเนี่ยนะสมมติซื้อเป็นเซตกับ 5,000 ตะเกียบเซตสีฟ้า 5,000 กว่าบาทใช่ปะยังราคาไม่ถึงเท่าราคาใกล้เคียงกับราคาเต็มของสร้อยข้อแค่นี้เองแต่ได้ไป3ชิ้นน่ะใช่คุ้มมากจริงๆเกินคุ้มครับผมสร้อยข้อมือเนี่ยไม่มีไม่ได้เป็นไอเทมขายดีทะลุทะลายแล้วตอนนี้มา
แล้วอีกอย่างนึงคือพลอยแต่ละเม็ดทุกเม็ดเนี่ยเจรไนเป็นเช็คกระบอดหมดเลยสำหรับพลอยเนื้ออ่อนนะคะแล้วการวางตำแหน่งทุกอย่างของเขาก็คือวางสลับกันสนุกสนานคือเอาจริงๆนะมันเป็นการสลับกันที่มีโลจิกในการคิดว่ามันควรสลับยังไงอ๋อไม่ได้วางมั่วนะจ๊ะถ้าเกิดว่าวางมั่วเส้นทะแยงมันจะไม่เป็นสีเดียวกันเห็นไหมเขาคิดมาทั้งหมดแล้วถึงได้ออกมาดูเอ๊ะดูเหมือนแบบมีความต่างนะแต่พอมองไกลๆก็สมมาตรกันหมดใช่สมมาตรหมดครับผมนี่คือคิดมาแล้วทีนี้เนี่ยนอกจากสร้อยข้อมือที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้มาดูจี้นิดนึงที่จะใส่อยู่นะคะแล้วเมื่อสักครู่นางแบบเราก็ใส่มาจริงๆอยากให้อยู่กับสีเข้มไปเลยนะครับผมนี่ขนาดอยู่กับสีอ่อนนะไม่ก็จะได้รู้ไงว่าถ้าใส่กับเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดที่เป็นสีขาวสบายมากเป็นกางเกงยีนเป็นยังไงสบายมากสบายมากเลยจี้ของเรา 2,500 ราคาดีเหลือเกินราคาดีมากข้างบนเนี่ยไพลินนะคะคุณผู้ชมค่ะไพลินจากไหนนะคะกาญจนบุรีครับผมอุ้ยสวยงามมากซูมเข้ามาเลยค่ะยิ่งซูมยิ่งเห็นสีชัดครับผมอุ้ยแต่สีเขาเข้มนะสีเข้มมากจริงๆแล้วก็มีเอกลักษณ์อินคลูชันที่เป็นของกาญจนบุรีจริงๆนะฮะเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะเมฆหมอกอะไรมณีการแต่ก็เห็นความเป็นน้ำเงินครับผมเป็นน้ำเงินที่สดเหมือนกันนะคะไม่มืดนี่ไพลินเลยไพลิน 2,500 และสกายบูทูพาสกายบูทูพาสก็สวยหวานเหลือเกินใช่เขามีเหมือนมีความเข้มกับความหวานอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีอะไรมาเบรกกันนิดนึงไม่หวานเลี่ยนเกินไม่เข้มดุดันเกินนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าไพลินเนี่ยเป็นอัญมณีที่ทรงคุณค่ามากๆอยู่แล้วเขาเป็นQueen of Gems เป็นราชินีของอัญมณีคุณผู้ชมคะและเซตเนี้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อเซตสกายบูโรพาร์ทกับไพลินอันนี้ไปแล้วซื้อต่างซื้อสร้อยข้อมือไปด้วยเนี่ยเซตเนี้ยคุณจะได้ทั้ง Queen of Gems แล้วก็ King of Gems ไปเลยใช่เพราะว่าเราได้ทับทิมไปด้วยใช่ได้ทับทิมไปด้วยได้ไพลินไปด้วยและคุ้มค่ามากหรือว่าจะซื้อสร้อยข้อมือกับแหวน SSB ก็ได้ใช่มันเป็นคอมบิเนชันที่เลือกได้อยากได้ไปโทนฟ้าสดใสอ่ะเอาไปถ้าอยากได้เป็นแบบเท่ๆหน่อยดูแบบสั่งงานคนอื่นได้หน่อยมั่นใจหน่อยก็แหวน Shop Star Value แหวน Shop Star Value กับสร้อยข้อมือรวมกันแล้วยังไม่ถึง 15,000 เลยอ่ะโอ้จริงเหรอคะจริงๆโอ้ใช่มัน 10,000 เท่าไหร่ 14,000 12,000 บวกกับ 2,500 14,500 ใช่ 14,500 โอ้ไม่ถึง 15,000 ครับผมคุณผู้ชมฮะโอ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละต้องซื้อละใช่ไม่ได้ละคุณผู้ชมซื้อเซตเนี้ยไม่ถึง 15,000 เนี่ยได้ทั้งทับทิมและไพลินไปเลยจริงถ้าผ่อนนะอ่ะ 10,000 ผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะ 2,400 กว่าบาทใช่ 2,416 บาทเท่านั้นเองผ่อน 0% ส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านมีคำถามใดๆสอบถามเข้ามาได้ต้องรีบแล้วครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะฮะตอนนี้เราจะเข้าดาวกันแล้วนะจะเข้าดาวแล้ว1นาที40วินาทีนะครับถูกอ่ะเดี๋ยวมาดูต่างหูนิดนึงแล้วกันไหนๆจะใส่มาพอดีนะคะเผื่อว่าคุณแม่คุณพี่เขาแบบช้อปปิ้งจี้ไปแล้วอยากจะได้ต่างหูเข้าเซ็ตแต่บอกเลยว่าต่างหูเนี่ยก็เป็นอะไรที่เด่นขาดไม่ได้ใช่คือใส่มาก็คือเด่นแล้วก็คือเซ็ตเนี้ยสดใสผมแนะนำเลยช้อปไปทั้งเซตเถอะครับเพราะว่าแค่ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงใช่คือแต่คุณจะไปเลือกใส่ต่างหูอย่างเดียวใส่ต่างหูพร้อมจี้หรือว่าใส่จี้อย่างเดียวโหมันมีออปชันให้คุณทำได้สนุกสนานทำได้หมดจะใส่กับอันไหนก็ได้แต่ข้อมือเนี่ยไม่ได้ข้อมือต้องซื้อค่ะเพราะว่าเราใส่ได้หลากหลายเนาะใช่ข้อมือใส่ออกงานหรือวันไหนที่แบบว่าไปทำงานแล้วแบบไม่อยากใส่อะไรเยอะฉันเอาข้อมืออันเดียวเอาอยู่จบเลยนะคะหรือใส่คู่กันกับนาฬิกาหรือกำไรข้อมือที่มีอยู่แล้วหรือแหวนสแต็กริงธรรมดาก็เด่นขึ้นมาได้นะคะด้วยสร้อยข้อมือของเราและคุ้มมากๆแต่ชั่วโมงนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนอกจากต้องรีบช้อปปิ้งกันแล้วเนี่ยต้องให้คุณใหม่ฝากอะไรถึงผู้ชมสักนิดนึงแล้วล่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเสียงตอบรับที่ดีมากสำหรับมานิกาในคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของเราวันนี้เราก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ออกแบบสินค้าให้ตอบโจทย์แล้วก็ดีไซน์ที่ถูกใจคุณลูกค้าของช็อปชาแนลและแน่นอนดีไซน์ของเราลิมิเต็ดแน่นอนใช่แล้วไม่มีที่ไหนนะคะไม่มีที่อื่นเลยมีแค่ที่ช็อปชาแนลที่เดียวเท่านั้นชั่วโมงนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณหน่อยมากๆเลยนะคะที่ได้นำพลอยสวยๆดีไซน์ใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมกันให้ได้ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยสำหรับทุกการช้อปปิ้งทุกการติดตามเลยนะคะหมดเวลาแล้วจ้ะแล้วก็คุณใหม่ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะวันนี้นะคะช็อปสตาร์แวลูนะคะเป็นแหวนประดับเลมอนครอสล้อมรอบเป็นไพลินจากกาญจนบุรีเลยนะคะพิเศษวันนี้วันเดียวเท่านั้น 2,500 บาทรหัสสินค้า11345 6ค่ะ
และต่อกันด้วยกับสร้อยข้อมือนะคะคุณผู้ชมพิเศษช่วงนี้ 12,000 บาทคุ้มมากเป็นไอเทมที่ทุกคนจับตารอคอยแข่งแย่งกันอยู่นะคะต้องรีบตัดสินใจนะคะรหัสสินค้า113463ค่ะแล้วก็สำหรับไอเทมนี้นะคะรหัสสินค้า113460เป็นต่างหูทรงระยะนะคะแล้วก็มีพลอยหลายชนิดหลายเชฟมารวมกันนะคะได้ทั้งความเท่ความเปรี้ยวแซ่บนะคะแล้วก็ความหวานไปในราคาพิเศษช่วงนี้ 4,500 บาทค่ะแล้ววงนี้นะคะเป็นแหวนประดับอเมทิสนะคะแล้วก็ทับทิมคุณผู้ชมค่ะพิเศษช่วงนี้ 4,200 บาทได้ความเท่มีเสน่ห์ได้ความเก๋ด้วยนะคะรหัสสินค้า113457ค่ะแล้วก็มีต่างหูเข้าเซตกันคุณผู้ชมประดับอเมทิสแล้วก็ทับทีมเหมือนกันนะคะสีเขาเป็นสีที่เสริมความมั่นใจแล้วก็ทำให้เราแบบกล้าแต่งตัวมากขึ้นนะคะคู่นี้พิเศษช่วงนี้ 5,200 บาทรหัสสินค้า113458ค่ะอีกหนึ่งไอเทมที่สาวรู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบมากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยนะคะก็คือต่างหูคู่นี้ประดับอเมทิสสีเขียวนะคะอาเกตสีเขียวแล้วก็ทับทิมค่ะพิเศษช่วงนี้ 5,500 บาทแต่งตัวง่ายเรียบง่ายแต่ว่าดูหรูนะคะรหัสสินค้า113459อีกหนึ่งไอเทมรหัสสินค้า113461นะคะเป็นสร้อยคอนะคะประดับสกายบูโทแพสแล้วก็ไพลินขายดีมากเส้นนี้นะคะ 2,500 บาทเท่านั้นค่ะมีต่างหูเข้าเซตกันด้วยนะคะต่างหูก็ขายดีเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมพิเศษช่วงนี้ 3,200 บาทรหัสสินค้า113462นะคะก็ประดับเป็น Sky Buto Pass นะคะแล้วก็ Pailin เหมือนกันยังไงชั่วโมงนี้นะคะท่านไหนช้อปปิ้งไปแล้วขอบพระคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ค่ะ Happy Surprise เซตซากุระไซไทยสารสกัดจากสะดือม้าและลิฟเอ็ดโปรติโอไกแคนสารสกัดจากจมูกปลาแซลมอนผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ามาในราคาที่แฮปปี้เซอร์ไพรส์สุดๆจากราคาเต็ม 2,780 บาทพิเศษเพียง 1,690 บาทเฉพาะวันที่23พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมนี้เท่านั้นรีบด่วนจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะพบกับการปรับรูปแบบเว็บไซต์ shopch.in.th โฉมใหม่ที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายกว่าเดิมกับฟีเจอร์ต่างๆที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับการค้นหาสินค้าที่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเภทสินค้ารูปแบบสีสันที่คุณต้องการให้การช้อปปิ้งเป็นเรื่องง่ายๆสบายเพียงแค่ปลายนิ้วอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะคะตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่สำคัญที่ช็อปชานอลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปชาแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครชั่วโมงนี้อยู่กับแคสเมเปิลปานิสราคงสนิทมั่นนะคะเราอยู่กับความสวยงามจากแบรนด์เสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่จากอิโตคินค่ะผู้ชมไปรับชมกันเลยนะคะความสวยงามยังคงอยู่ค่ะไอเทมแรกจะเป็นเสื้อนะคะคอตั้งคุณผู้ชมแล้วก็แขนยาว4ส่วนนะคะมีการจับจีบรูดเล็กน้อยมีการตกแต่งสับเสื้อรอบคอแล้วก็ช่วงบ่าด้วยลูกไม้นะคะรหัสสินค้า113535จากราคารวม 2,290 บาทช็อปไพรส์1,790บาทมีสีฟ้ากับสีดำตอนนี้สีฟ้าไซส์ M นะคะผู้ชมเหลือ1ตัวและ L เหลือ3ตัวค่ะไอเทมต่อไปเป็นเสื้อคอกลมแขน4ส่วนทรงกระดิ่งนะคะเนื้อผ้าจะเป็นแบบเวลเวทฟินิชผสมลายตารางนะคะรหัสสินค้า113533ช็อปไพรส์1,990บาทมีสีชมพูกับสีฟ้าเข้มตอนนี้สีฟ้าเข้มไซส์ S เหลือ2ตัวและ L 1ตัวสุดท้ายต่อกันเลยค่ะเป็นเสื้อลูกไม้ลายดอกไม้คอกลมแขน4ส่วนนะคะรหัสสินค้า113532มีสีกรมท่ากับสีแดงคุณผู้ชมตอนนี้กรมท่าไซส์ S 1ตัว M 2ตัวและสีแดงไซส์ S จะเหลือแค่2ตัวสุดท้ายค่ะส่วนไอเทมนี้คุณผู้ชมนะคะเบ็ดเสร็จแล้วเหลือแค่3ตัว S กับ M นะคะเป็นเสื้อสตรีคอป้ายมีปกแขน4ส่วนพิมพ์ลายดอกไม้ให้ลูกที่หรูเหมือนงานสั่งตัดตัวละ 4,000 แล้วคุณผู้ชมราคาสินค้า113531ช็อปไพรส์ 2,290 บาทดีไซน์ช่วงคอจะมีความเก๋ค่ะและชั่วโมงนี้คุณผู้ชมนะคะสวยมากๆเลยสำหรับเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่จากอิโตคินนะคะแน่นอนเรามีแขกรับเชิญอีก1ท่านด้วยสวัสดีค่ะพี่บิงนะคะสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีรอบห้องเลยแนะนำตัวไหนคะผมบิงนะครับวันนี้ก็
มาฟะพาอิโตคินมาฝากกันอีกรอบหนึ่งคราวนี้สินค้าคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันของเดือนใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรีบช้อปปิ้งกันก่อนใครยังไม่ได้ช้อปปิ้งกันนะครับแต่ตอนนี้จำนวนเหลือน้อยมากแล้วนะใช่แล้วคุณผู้ชม เพราะว่าอิโตคินเป็นแบรนด์ที่มีอยู่ในห้างศูนย์การค้าชั้นนำทั่วไปนะคะแล้วอยู่กับคนไทยมายาวนานจุดกำเนิดเนี่ยมาจากทางประเทศญี่ปุ่นนะคะจะพาไปชมน้องนางแบบก่อนได้เลยนะคะพี่บิงแต่งตัวมาสวยมากใส่เสื้อตัวนี้สีดำออกมากับกระโปรงน่ารักเป็นชุดที่บางทีมองจากภาพเสื้อ คิดว่าเอ๊ะใส่เป็นลำลองเหรอ แต่ลองมาดูลูกน้องนางแบบดูสิครับ ใส่ออกแบบไปทำงานออฟฟิศหรูหราได้เลยสง่างามมากๆเราใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะคุณผู้ชมเป็นเสื้อคอตั้งด้านหน้าจะมีการผ่านแล้วติดกระดุมนะคะตรงนี้เนี่ยคือจะลุกเหมือนเสื้อเชิ้ตแต่คอจะไม่ได้เป็นปกใช่ครับจะเป็นปกคล้ายๆคอจีนซึ่งจริงๆเป็นคอที่คนไทยใส่สวยมากนะมันใส่แล้วเหมือนคอระหงสวยงามแล้วตรงผ่าด้านหน้าเนี่ยช่วยให้ดูมันสลิมสบายๆด้วยถูกต้องนะคะคุณผู้ชมแล้วลายของเขาเนี่ยจะเป็นลายทางแล้วก็มีลายแซมช่อดอกไม้นะคะกระจายอยู่ทั้งตัวคือมีความเก๋ลายทางมีความคลาสสิกส่วนลายดอกไม้ก็จะมีความอ่อนหวานผสมผสานแล้วคือดูไปแล้วลงตัวลงตัวใช่มันไม่ได้หวานจนเกินไปแต่มันยังมีความเท่ของลายทางที่เอามาแมทช์กันเนี่ยได้อย่างมันสวยเรียบร้อยเรียบหรูเรียบหรูดูดีแล้วสังเกตช่วงคอนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวเสื้อผ้าโพลีแล้วมีการใช้เทปลูกไม้นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าทำคล้ายๆกับเป็นลอนสแกลล็อปนะคะติดรอบคอครับเป็นเทปใช้เทป2แบบร่วมกันด้านที่อยู่รอบคอกับตรงสาบเสื้อครับเป็นคล้ายๆสแกลล็อปเหมือนกันใช่กลมๆแล้วเย็บทับลงไปนะคะแล้วอีกอันนึงที่ใช้เป็นเทปใหญ่ติดที่ไหล่เลยเป็นลายดอกไม้น่ารักหวานอันนี้คุณผู้ชมช่วงบ่าเนี่ยจะเป็นผ้าลูกไม้ผืนเดียวเป็นผืนใหญ่ติดตรงนี้ช่วงบ่านะคะเสริมความหรูดูดีดูแพงและตรงช่วงบริเวณรอบคอนะตรงนี้คือติดรอบคอทั้งด้านหน้าและหลังใช่ครับติดเอาไว้อย่างเงี้ยมันช่วยให้คออยู่ทรงดีด้วยนะครับเวลาใส่มันจะตั้งขึ้นได้สวยงามดูสง่างามช่วยดูไม่ต้องมาเย็บอัดอะไรตรงนี้คุณผู้ชมคอจะสวยงามแล้วตรงนี้ช่วงบริเวณตะเข็บที่เย็บนะคะสังเกตได้เลยว่าเย็บแบบเนี้ยบจริงจังเย็บเก็บหมดเลยพยายามพิถีพิถันมากให้ทุกอย่างมันดูเนี้ยบเพราะว่าช่วงคออยากให้ดูรูปคอสวยงามต้องเนี้ยบไปก่อนอันนี้เย็บรอบคอไม่พอตรงนี้ก็แถบไล่ลงมาทั้งแถบลงมาไกลเลยนะลงมาไกลผ่านถึงตรงช่วงสาบเลยนะครับมันมีการผ่าด้านบนเสร็จแล้วมีการทำเป็นสาบติดกระดุมด้านหน้ากระดุมเองเป็นเม็ดใสๆสวยๆถูกต้องกระดุมนี่ใช้แบบเป็นไซส์มินิให้เข้ากับตัวเสื้อแล้วมีความวาวมีความวาวอยู่ในตัวแล้วเป็นเชฟโดมมันแกะง่ายไม่ต้องห่วงว่ามันจะติดเพราะมันมีความลื่นไหลไปกับทางห่วงกระดุมได้ง่ายคุณผู้ชมจะปลดก็ได้หรือจะใส่แบบนี้ก็ได้ถอดได้ปลดได้นะคะตรงนี้ได้แล้วไม่ต้องห่วงเวลาสวมใส่ด้วยเพราะว่าตัวนี้ด้านในเองมีการทำเป็นชิ้นแผ่นรองไว้นะคะหลายๆคนกลัวว่าเวลาเป็นกระดุมติดด้านหน้าบางทีใส่แล้วเอ๊ะแล้วมันจะดูแยกไหมระหว่างรูระหว่างกระดุมเดี๋ยวอ้าออกใช่อันนี้เราทำเป็นแผ่นติดไว้ให้การโป้เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงจริงๆค่ะไม่โป้อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมสอดมือไปหรือจะมีใครมองเราจากด้านข้างตรงนี้ก็ไม่ทะลุนะคะไม่โป้ด้วยแล้วเนื้อผ้าเนี่ยสอดมือเข้าไปคุณผู้ชมมีความพริ้วสบายนะคะใส่เดี่ยวๆได้เพราะมีลายอำพรางนะแล้วก็มันเหมือนมีความลื่นอยู่ในตัวแล้วมันมีความวาวอยู่ในตัวแถมเข้ามาอีกนิดนึงด้วยแต่พอมองเข้าไปนะผ้าเขาจะมีเท็กเจอร์ความวาวๆนิดนึงใช่ครับนะคะเหมือนมีชิมเมอร์เหมือนเวลาเราแต่งหน้าแล้วมีชิมเมอร์แต่งหน้าทาไฮไลท์นิดนึงรับแสงออกมาจะได้ตามสมัยทันสมัยเร็วแต่ไม่ใช่แบบไปนั่งตรงไหนหรือไปนั่งพิงเบาะรถยนต์แล้วจะมีชิมเมอร์หรือกากเพชรติดมือนะไม่มีอันนี้เป็นการทอเข้าไปในเส้นใดเส้นใยเลยนะคะแล้วมันจะอยู่ตัวไม่ได้หลุดหายไปไหนซักไปซักมาก็ยังอยู่ของมันมันเป็นเหมือนวิธีเทคนิคการทออย่างนึงที่ใช้ได้ที่มีความสวยมันวาวมาทอผสมเข้าไปค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการเย็บด้าติดหน้าอกแล้วช่วงแขนเป็นยังไงบ้างคะพี่บิงช่วงแขนน่ารักมากเป็นตัวที่อยากให้มีความเนี๊ยบแต่ยังขอบฟุ้งฟริ้งนิดนึงก็เลยมีการเนี๊ยบจากด้านบนนะคะทำเป็นกระบอกแขนทรงตรงมาขอตัดต่อแล้วรูดก็ช่วงแขนด้านล่างให้มีทรงคล้ายๆแขนตุ๊กตาให้มีวอลลุ่มวอลลุ่มน่ารักมากแต่ตรงนี้ไม่ใช่แบบว่าเป็นพวกยางยืดคุณผู้ชมมีการเผื่อเนื้อที่ไว้ใส่แล้วมีความอ่อนหวานแล้วพังช่วงแขนเพราะหนึ่งลายทางรูปร่างของคุณดูสลิมแขนของคุณก็จะดูสลิมแล้วแขนก็จะมีความอ่อนหวานคือใส่แล้วดูมีวอลลุ่มลำตัวเป็นทรงแบบไหนคะตัวสบายสบายเลยตัวนี้ครับเป็นสไตล์โคร่งๆสบายถ้าผมแนะนำก็คือดู2ไซส์เนี่ยลองดู